กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดยิ่งใหญ่ถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2561วันที่12-16พฤศจิกายน2561ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพบกับนิทรรศการฝนหลวงในต่างแดนการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเมตตานิทรรศการโครงการพระราชดำริจากหน่วยงานต่างๆพร้อมจับจ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่า100ล้านค้าตลอดทั้งงานครับก็ขอเชิญชวนครับมาร่วมกันมาเรียนรู้ด้วยกันแล้วใครสนใจจะมาเรียนรู้จะเอาไปทำเองก็ยังได้นะครับถ้าอยากจะมีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติด้วยคิดถึงพระองค์ท่านก็มาเที่ยวงานนี้และก็มาสมัครเป็นอาสาสมัครฝนหลวงก็สามารถร่วมมือกันทำอะไรได้อีกมากมายครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับ